ที่สิมาคุมคืนคอยตื่นแล้วเหรอไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันเป็นตำรวจอีลีบอกค่ะคุณเป็นตำรวจอีลีบอกค่ะอืมใช่มาอยู่ที่นี่ได้จังใดเธอวิ่งไปชนรถเพื่อนฉันเพื่อนฉันก็เลยพาเธอมาที่นี่แม่นแล้วค่ะหนูปึกจำได้แล้วค่ะว่าหนูปึกวิ่งข้ามถนนแล้วอยู่ๆก็โดนรถชนคือมีคนสิข่มขืนข่อยค่ะใครหนูปึกบ่รู้จักหรอกค่ะมันทำงานให้กับมูลนิธิเควินโฮปค่ะแต่เท่าที่ผมรู้เขาเป็นประธานมูลนิธิเควินโฮปที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วเอเชียไม่ใช่นะครับแล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นหนูฝึกก็ไปหางานทำแล้วจำหน้าไอ้คนที่จะข่มขืนเธอได้ไหมฉันจะพาเธอไปชี้ตัวมันโอ้ยโอ้ยบอค่ะบอหนูปึกบออยากมีเรื่องอะค่ะมันจะข่มขืนเธอนะแต่เขาก็ยังบอได้ทำอีหยังอะค่ะอีกอย่างคือหนูปึกบออยากให้เจ้านายรู้อะค่ะถ้าเกิดคุณนายรู้ขึ้นมาเนี่ยหนูปึกคงจะลำบากค่ะนั้นก็ได้นี่ฉันจะเตือนเธออย่างนะอย่าไว้ใจใครง่ายๆแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงสวยๆด้วยหนูปึกสวยหรอคะก็หน้าตาดีแล้วจะพักที่ไหนเขาจะได้ไปส่งพักที่บ้านคุณนายประภัยทันเท่าไหร่อ่ะสุขุมวิท60ค่ะเธอไปล้างหน้าล้างตาซะเดี๋ยวฉันไปส่งขอบคุณเด้อค่ะบ้านใหญ่โตนายจ้างเธอคงรวยมากรวยคักๆเด้อค่ะ
ด้วยคักคักแปลว่าอะไรก็หมายความว่ารวยหลายหลายรวยมากมากค่ะเธอเข้าบ้านได้ละขอบคุณเด้อค่ะน้องฝึกยังบอกฮู้สื่อคุณตำรวจเลยฉันจะกันเทพหล่อจังสิหนูฝึกขอดาว่าเป็นผู้กองแม่นบ่ค่ะแม่นคือฮัทหนูฝึกสิขอเบอร์ผู้กองได้บ่คือหนูคือหนูฝึกมาอยู่กรุงเทพตัวคนเดียวนะคะแล้วเผื่อวันไหนมีปัญหาสิได้ขอความช่วยเหลือไงคะคุณผู้กองหลายๆเด้อค่ะไม่เป็นไรคนอีหยังเนาะล่าหรอแถมยังเป็นคนดีด้วยถ้าหนูตึกบ่ติดว่าสิหาผัวฝรั่งนะสิขออายผู้กองทำผัวเด้อหัวไปไหนมาทั้งวันนี่มันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะนี่จะบอกนะว่าแอบหนีไปนอนกับผู้ชายมาโอ้ยคุณนายคะอย่าพูดว่าหนูเสียหายๆเลยค่ะคือเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับหนูเปิดค่ะเรื่องร้ายอะไรหนูถูกคนมอมยาค่ะจริงเหรอหนูจะโกหกคุณนายทำยังคะโชคดีที่หนูปึกออกมาได้ก่อนมีคนสวยไว้ทันค่ะหมายความว่าแกไม่ถูกข่มขืนใช่ไหมค่ะยังบ่โดนค่ะถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นได้ยังไงเนี่ยเกิดที่หน้าปากซอยบ้านเราเหรอก็เปิดเดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เลยหลงทางค่ะนี่ฉันบอกแกแล้วว่าให้เดินเล่นแค่หน้าปากซอยเท่านั้นหนูขอโทษนะคะคุณนายนี่ดีนะที่แกไม่ถูกมันฆ่าตายเอาอะเอาล่ะไปอาบน้ำนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาทำงานแต่เช้าค่ะหนูขอโทษเด้อค่ะคุณนายหนูจริงนี่ทำจังซีแล้วค่ะไปได้แล้วค่ะน้ำปึกนี่มันนอกจริงไปส่งแกมาผมเอง